ก็ไหนลงโปรแกรมสตูดิโอวัน3กันนะครับที่ให้มากับมิกพีโซนัทสตูดิโอวันนะครับขั้นตอนแรกครับเข้ามาหน้าเว็บไซต์ที่เราสมัครอยู่นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดโปรแกรมที่เราจะต้องใช้นะครับเป็นดาวน์โหลด Windows ใครใช้ Windows ก็ดาวน์โหลด Windows นะครับ64บิตก็โหลดมานี่ผมโหลดกำลังโหลดมานะครับโหลดมาไว้นะครับต่อไปก็มาเข้าที่หน้านี้ครับมาเข้าที่ PC แล้วก็เข้าดาวน์โหลดเราก็จะเจอโปรแกรมที่เราดาวน์โหลดมานะครับ Sonus Studio 1สามเราก็ทำการดับเบิ้ลคลิกลงแยกล็อกตรงนี้นะครับซึ่งใช้โปรแกรม Pisonus Studio 1นะครับที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับคนที่เข้ามาตรงนี้แล้วให้เข้าตรงนี้ครับดูตามนี้เลย Offline นะครับintuate offline ครับกดเข้าไปนะครับมันจะมี series number ซึ่ง Pisonus Studio 1ของเรานะครับกดมาจะติดตรงนี้ก็เข้าไปกดตรงนี้ครับ offline เพื่อเอาคีย์ตรงนี้มาปลดล็อกนะครับมาเอาดาวน์โหลดรหัสผลิตภัณฑ์นะครับนะครับเปิดใช้งานออฟไลน์นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดใช้งานเปิดใช้งานจะเป็นหน้าต่างที่ขึ้นมาแบบนี้ครับเปิดใช้งานออฟไลน์ป้อนรหัสนะครับที่เราเอาคีย์จากเมื่อกี้เนี้ยนะครับจากคลิปแรกเมื่อกี้เนี้ยมาใส่ตรงนี้นะครับมาใส่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนี่ครับป้อนชื่อคอมพิวเตอร์ของเราที่เราใช้อยู่นะครับว่าคอมพิวเตอร์เราชื่ออะไรนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานตรงนี้นะครับขั้นตอนที่2นะครับเปิดใช้งานตรงนี้นะครับมันจะมีพอเปิดใช้งานได้แล้วปุ๊บมันจะมี2บรรทัด2บรรทัดบรรทัดที่2ก็คือดาวน์โหลดใบอนุญาตเราจะดาวน์โหลดได้ครับตอนนี้เราจะดาวน์โหลดไม่ได้เงี้ยเราจะดาวน์โหลดไปเลยนะ30เราดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับแล้วก็มาที่ไดซีของเราเข้าไปที่ไดซีที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมมานะครับพีโซนัสเราอยู่ตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่งคลิกเข้าไปสตูดิโอวันเราก็ลากตัวนี้มาเลยลากมาใส่นี่เลยสตูดิโอทำไมครับนี่ลากเข้ามาเลยครับใส่ที่สตูดิโอวันปุ๊บมันก็อยากเข้าอย่างนี้เลยครับก็ลองไปทำกันดูครับงมอาจจะไม่ได้ทุกขั้นตอนแต่ว่าเป็นแนวทางนะครับใครติดเออร์เลอร์301นะครับก็ลองทำดูนะครับ